มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101ครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่แล้วคุณเหมียวฉัตรพงษ์วัฒนจิรัตจาก K-Expert ธนาคารกสิกรไทยนะครับแหมดีมากๆเลยใจดีมากๆมาให้ความรู้กับเราเรื่องของกองREITนะครับกองอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาให้เลือกกันอย่างต่อเนื่องนะครับและเดี๋ยวจะมีออกมาอีกนะครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับช่วงสุดท้ายของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อกัน0819849735 0819849735สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเสวนา Money Plus The Exclusive 2014เสาร์27กันยายนนี้แล้วนะครับเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ0819849735นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจต้องที่นี่ครับ The Boutique Investment House ความพร้อมในด้านการลงทุนจากประสบการณ์ทั่วทุกมุมโลกกับบลจ. Manulife ประเทศไทย02-246-7650 02-246-7650แล้วกด2หรือเข้าไปดูรายละเอียดกองทุนต่างๆที่น่าสนใจของบลจ. Manulife ประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ www.manulife แล้วก็ -นะครับขีดกลาง assets.co.th ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนรายการทีวีอีกรายการหนึ่งซึ่งผลิตโดยบริษัท DC Creation ของเรานะครับก็คือรายการ Friday Specialคุยสบายๆ สไตล์2ลุ่ม1โดยมีพี่ขุมครับคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมยุทธนากระบวนแสงนะครับ Friday Special 3ทุ่มครึ่งครับทุกวันศุกร์ทาง Money Channel True Vision 160 CTH 172นะครับแล้วก็ PSI C-Band จานดำช่อง190นะครับแล้วก็มีรีลันอีกรอบหนึ่งวันอาทิตย์5ทุ่มตรงครับติดตามกันให้ได้ครับคุณผู้ฟังครับใครพลาดวันศุกร์มาติดตามวันอาทิตย์ 5 ทุ่มตรงทางช่อง Money Channel เป็นตอนจบครับของมหากาพย์ 4 ตอนการลงทุนโค้งสุดท้ายในช่วงปลายปีนะครับมาฟังครับทั้งคุณเจษจาก CIMB Principal มาฟังพี่ต่อจาก Manulife คุยให้ฟังถึงการลงทุนสำหรับคนเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขและพอร์ตการลงทุนของคนที่อยู่ในวัยเกษียณนะครับติดตามกันให้ได้คึกคักเข้มข้นมากๆมาถึงอีกช่วงนึงครับเราจะไปติดตามดูครับคุณฟังครับตอนนี้เรามีรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆในการที่จะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้พลิกฟื้นขึ้นมาให้ตัวเลขทั้งปีนี้นะครับเกิน 2% ปีหน้าจะโตได้ 4-5% หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับเราจะติดตามดูความเห็นทางภาคเอกชนดูบ้างนะครับว่าณขณะนี้ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะทำให้ภาคเอกชนมีความมั่นอกมั่นใจขนาดไหนนะครับสะท้อนผ่านทางกรณีศึกษาของทางบริษัทไทยเลนส์นาคา1978จำกัดนะครับท่านนี้ครับเป็นทั้งผู้บริหารของไทยเลนส์นาคาและ StarFact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการด้วยผมกำลังหมายถึงท่านนี้ครับคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลนส์นาคา1978จำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท StarFact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz ของ Mercedes-Benz ประเทศไทยพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์พี่ขุมจะมาสะท้อนให้ฟังนะครับว่ามั่นอกมั่นใจไหมแล้วเรื่องของธุรกิจนะครับท่องเที่ยวเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจรถเช่าอย่างไรอะไรคือก้าวต่อไปก้าวสำคัญนะครับในการที่จะขยายการลงทุนแล้วก็การเตรียมให้บริการอย่างต่อเนื่องของทางไทยเลนส์นาคาแล้วก็เบนซ์สตาร์แฟคนะครับพี่ขุมพร้อมแล้วครับที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับคุณยุทธนาสวัสดีท่านผู้ฟังครับอยู่ไหนเนี่ยครับอยู่ไทยเลนส์หรืออยู่โชว์รูมของเบนซ์สตาร์แฟคที่เราอัดทีวีกันทุกวันศุกร์ครับเนี่ยตกลงอยู่ที่ไหนเนี่ยโ
วันนี้แวะมาดูลูกค้าครับมาต้อนรับลูกค้าแล้วก็มาดูรถยนต์ดูความพร้อมในการให้บริการลูกค้าที่ซาแฟกนี่แหละครับพี่ยศพี่ขุมก่อนอื่นครับพี่ขุมช่วงนี้ก็บอกว่าเป็นช่วงจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วล่ะฝนเนี่ยตกหนักทิ้งทวนและพอปลายฝนต้นหนาวมันก็เป็นสัญญาณว่าเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวพี่ขุมว่ารถเช่าอ่ะธุรกิจรถเช่าเนี่ยไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ช่วงไฮซีซั่นของปีเนี่ยปีนี้จะคึกคักไหมพี่ขุมโอ้โหผมว่าคึกคักอย่างแน่นอนเลยพี่ยุทธทำไมอ่ะคือจริงแล้วเนี่ยต้องบอกครับพี่ยุทธครับว่ารถเช่าเองเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะพี่ยุทธและประเทศไทยเองทั้งสหรัฐอเมริกาก็ครับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาก็ยังให้คะแนนประเทศไทยเป็น1ใน3ของประเทศที่น่าท่องเที่ยวนะพี่ยุทธก็ยังเป็นรองแค่ฝรั่งเศสนะครับยังเป็นรองอยู่แค่ยุโรปเพียงไม่กี่ประเทศแล้วคนที่มาเช่ารถขับเที่ยวเนี่ยเป็นต่างชาติสักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นนักท่องเที่ยวไทยสัดส่วนสักเท่าไหร่พี่ขุมครับจากสถิติจากการเช่ารถผ่านไทยเลนคาในระยะเวลาที่เราทำธุรกิจมา30กว่าปีเนี่ย 2-3 ปีสุดท้ายเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยมีปริมาณแล้วใช้เม็ดเงินไม่แพ้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเลยครับอ๋อหลังๆเนี่ยสัดส่วนมาจะครึ่งๆแล้วเหรอครับพี่ขุมใช่ครับพี่ยุทธใช่ครับนะคนไทยก็หันกลับมานะครับต้องบอกว่าเพิ่มจำนวนการเช่ารถขับเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับพี่ขุมครับใช่ครับพี่ยุทธครับสัดส่วนคนไทยที่หันมาเช่ารถขับเที่ยวเพิ่มมากขึ้นพี่ขุมว่าเป็นเพราะอะไรพี่ผมว่าเป็นเพราะไอ้ถนนนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคในประเทศโลคอสแอร์ไลน์โรงแรมที่มีมากมายเหลือเกินในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นในเชิงของธุรกิจการท่องเที่ยวจากตัวเลขจากสมาคมก็ดีนะครับสมาคมการโรงแรมสมาคมการท่องเที่ยวผมว่าตัวเลขพวกนี้ครับสามารถมาตอบโจทย์การท่องเที่ยวให้ในประเทศได้อย่างดีที่สุดเลยครับพี่ยุทธฟังดูแล้วพี่ขุมน่าจะมีความเชื่อนะว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยนะครับธุรกิจรถเช่าน่าจะคึกคักแน่นอนนะครับพี่ขุมครับครับใช่ครับพี่ยุทธผมว่าไตรมาสสุดท้ายนี่แหละครับทุกคนก็จะเริ่มเปิดตัวมาแล้วก็เริ่มเข้าสนุกกับช่วงซีซั่นที่เรารู้กันทั่วโลกครับพี่ยุทธลองยกตัวอย่างครับว่าพอเข้าเทศกาลที่เราเรียกว่าไฮซีซั่นเมื่อไหร่เนี่ยทั่วโลกพร้อมๆกันเลยคือไตรมาสสุดท้ายนี่แหละครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นพอไตรมาสสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสังเกตการท่องเที่ยวนะพี่ยุทธโรงแรมไม่พอแน่นแน่นไฟเต็มร้านอาหารแน่นไปหมดเลยครับคือจริงๆไม่ใช่แค่คนไทยเที่ยวนะพี่ยุทธคนทั่วโลกก็พร้อมๆใจมาเที่ยวพร้อมๆกันเพราะนั้นโอ้โหความต้องการกับดีมานด์มันหลายเท่าตัวมากเลยครับเป็นช่วงของการปลดปล่อยความทุกข์แล้วก็เปิดรับความสุขนะฮะไฮซีซั่นนะครับแล้วก็จะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวรวมทั้งรถเช่าเนี่ยกลับมาคึกคักเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับใช่เลยครับพี่ยุทธครับในฐานะนักธุรกิจครับพี่กุ๋มครับมองดูนะครับแผนของรัฐบาลนะครับซึ่งเรามีท่านนายกแล้วเราเห็นหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่แล้วแล้วก็เตรียมจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยพี่กุ๋มว่าแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทำธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนได้แค่ไหนครับพี่ขุมครับผมมองในเชิงนักธุรกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะพี่ยุทธผมมองเป็น3ข้อหลักๆครับพี่ยุทธอันดับแรกถ้ามีเสถียรภาพของผู้นำพี่ยุทธนั่นหมายถึงว่าบริษัทนึงสมมติเราเปรียบประเทศว่าเป็น1บริษัทนะพี่ยุทธถ้าผู้บริหารเราสามารถพัฒนาแผนไปได้อย่างต่อเนื่องและไปได้อย่างถูกทางเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนผู้บริหารกันบ่อยๆเนี่ยผมว่าแผนมันสามารถดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นก็โดยนโยบายไม่ได้เปลี่ยนไปวิธีการบริหารไม่ได้เปลี่ยนไปสไตล์ในการทำงานไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผู้นำเราถ้ามีเสถียรภาพเนี่ยผมเชื่อว่าแผนจะถูกทำไปอย่างต่อเนื่องจนถึงสุดท้ายของแผนที่เราเรียกกันว่าแผนระยะสั้นแผนระยะยาว7ปีที่ทางรัฐบาลประกาศออกมาโดยนโยบายครับอันดับที่2ครับพี่ยุทธเนื่องจากที่เราเห็นนะครับคณะกรรมการหน่วยงานต่างๆที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาในช่วงยุคไตรมาส 2-3 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตได้ว่าจะมีนักธุรกิจนักการเงินจะมีนักวิชาการหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมวางแผนนะพี่ยุทธครับผมว่าก็เป็นแนวทางใหม่เป็นสัญญาณใหม่อย่างนึงที่ทําให้เราเห็นว่าประเทศกําลังเดินไปข้างหน้าแบบมีนักมีผู้รู้จริงๆในหลายๆสาขาแขนงวิชาเข้ามาช่วยวางแผนประเทศให้เราครับคือเห็นและเชื่อมือใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ยุทธครับนะนี่สุดท้ายเลยพี่ยุทธข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยพี่ยุทธก็คือว่าเมื่อประเทศเข้าสู่สภาวะปกติมันเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำมาพี่ยุทธน้ำก็พุ่งเลยนะวันนั้นพอเปิดก๊อกน้ำมาปุ๊บทุกอย่างก็จะเติมเข้าสู่ระบบแล้วก็ไหลหล่อเลี้ยงประเทศไปได้อย่างสมบูรณ์แบบครับพอการเมืองนิ่งแผนการลงทุนของภาครัฐชัดเจนเอกชนก็มั่นอกมั่นใจในการจะลงทุนเพิ่มในการจะขยายงานเพิ่มแล้วก็จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เติบโตต่อไปนะครับพี่กลุ่มครับใช่ครับถูกเพลงเลยครับใช่ครับงั้นผมกลับมาถามตัวของทั้งไทยเลนส์นะคะแล้วก็สตาร์แฟกบ้างดีกว่าพี่กลุ่ม
ครับพี่ยุทธครับยินดีครับเอาไทยเลนนะคะก่อนเนี่ยผมได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยแหมพี่ขุมเนื้อหอมหัวบันไดบ้านไม่ค่อยแห้งเลยได้ข่าวว่ามีสถาบันการเงินต่างชาติมาจีบจริงหรือเปล่าจริงป่ะพี่จริงครับจริงครับพี่ยุทธครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการถ้าเราเรียกกันว่าเราเริ่มต้นที่จะคบกันก็ตอนนี้เราเริ่มผ่านการทานข้าวกันไปสักมื้อ2มื้อแล้วเราเริ่มรู้จักกันเริ่มศึกษานิสัยส่วนตัวตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเดินหน้าสู่แผนในการที่จะร่วมทำงานด้วยกันพิยุทธครับก็น่าจะเห็นผลกันได้สักสิ้นปีนี้ครับคงไทยเล่นราคาก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการเช่าที่จะเป็นการร่วมทุนกับสถาบันการเงินต่างชาตินะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแตกลายในธุรกิจในเรื่องของการขายแฟรนไชส์อย่างเต็มรูปแบบเลยพี่ยุทธครับสิ้นปีนี้แหละครับโอ้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ใกล้จะตกร่องปล่องชิ้นแล้วใช่ไหมครับพี่กุ้มใช่ครับใช่ครับ จริงๆก็มีความภูมิใจมากๆเลยครับพี่ยุทธเพราะว่าเราพูดจริงๆว่าเราจากเรานี่คือโลคอลบิสเนสเลยเราเป็นธุรกิจท้องถิ่นเพชรบุรีอะไรนะฮะเพชรบุรีคาเลนเมื่อ36ปีที่แล้วครับอ๋อนะหลังจากนั้นไปเราก็ปรับตัวเองขึ้นมาจนทำให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินหรือนักลงทุนต่างชาติซึ่งชื่นชมเราแล้วก็สนใจที่มาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนกับเราครับพูดคำนี้ได้ไหมครับว่าจากแบรนด์โลคอลเนี่ยขยับมาเป็นแบรนด์ระดับประเทศแล้วก็จะเป็นแบรนด์ระดับ global ในโอกาสต่อไปใช่ไหมครับพี่กลุ่มครับใช่เลยครับพี่ยุทธครับถูกต้องเลยครับที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ะไทยเลนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าแล้วก็หลังๆก็มีข่าวว่ามีสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่มาจีบด้วยครับ โอ้โหถ้าเป็นสาวๆตอนนี้เนื้อหอมแล้วครับมีคนมาแอบชอบเราหลายคนเลยครับพี่ยุทธ นะ แล้วแผนในการเข้าตลาดเนี่ยยังเดินหน้าอยู่ไหมพี่กุ๋มทำอยู่ครับพี่ยุทธครับเราคงทำอยู่ครับเราก็มีทั้ง2สินค้าในไทยเล่นนาคาเองถ้าเราเปรียบเสมือนสินค้าเรามีทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะครับครับก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งครับที่จะต้องร่วมทุนกับสถาบันการเงินหรือผู้ที่สนใจที่เป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศนะครับครับอีกอันนึงก็เป็นการเช่าเพื่อการท่องเที่ยวนะครับและแฟรนไชส์เนี่ยเราก็ยังมองเรื่องการเข้าตลาดอยู่ดีครับนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่าหล่อเลือกได้นะฮะครับนะฮะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องบอกว่าสวยเลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใช่ครับภาวะที่เกิดขึ้นกับทางไทยเลนส์นะคะนะครับณขนาดนี้นะครับส่วนทาง StarFact เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการเข้ามาสนับสนุนทางการเงินจากทางธนาคาร CIMB ไทยด้วยนะฮะและผมได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะมีอีกหลายสถาบันการเงินก็พร้อมที่จะสนับสนุนเงินทุนหรือเม็ดเงินในการไปขยายสาขาต่างๆของ StarFact ด้วยไหมครับพี่ขุมมีโอกาสวันนี้ถามซะเลยในสิ้นปีเนี่ยครับทาง StarFact เองก็คงจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการเปิดสาขาที่2พี่ยุทธอ๋อจะมีสาขา2แล้วเหรอครับสาขาที่2ครับคือปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าทางผลิตภัณฑ์ของ Mercedes-Benz เองเนี่ยครับเป็นที่ยอมรับทั้งรถใหม่และทั้งรถมือสองด้วยพี่ยุทธใช่ใช่ใช่ต้องยอมรับว่าผมผ่านธุรกิจรถยนต์หรืออุตสาหกรรมรถยนต์มาตลอด30กว่าปีเนี่ยครับรถ Mercedes-Benz ทั้งมือหนึ่งมือสองเนี่ยก็ยังได้ราคาดีเป็นที่นิยมในประเทศไทยครับพี่ยุทธเราก็พยายามที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นโดยการขายรถยนต์มือสองผ่านตัวแทนจำหน่ายโอ้แสดงว่า StarFact เองกำลังจะลุยตลาดเบนซ์มือสองเหรอครับใช่ครับพี่ยุทธครับเรากำลังจะเปิดตัวเพื่อที่จะทำรถยนต์มือสองภายใต้ค่ายดาวนี่แหละครับทาง Mercedes-Benz นี่แหละครับแผนธุรกิจเราได้รับอนุมัติแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กระบวนการในการเตรียมจัดทำแล้วก็สร้างสถานที่ที่จะเปิดให้บริการครับพี่ยุทธนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยแบงก์ก็ใจดีเหลือเกินนะฮะนอกจาก CIMB ไทยสนับสนุนมา400กว่าล้านแล้วเห็นว่ายังมีอีกหลายแบงก์เนี่ยก็พร้อมจะเปิดไฟเขียวด้วยหรือครับพี่คุ้มใช่ครับพี่ยุทธครับใช่ครับแต่ก็อยู่บนเกณฑ์นะครับอยู่บนเกณฑ์ที่ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องของวงเงินที่จะกู้ครับพี่ยุทธเพราะนั้นก็จะมีสัดส่วนที่แบงก์กำหนดเป็นมาตรฐานไว้อยู่แล้วว่าเราจะต้องลงทุนเท่าไหร่ บนพื้นที่ทำเลแบบไหนแล้วก็เราสามารถที่จะใช้เงินกู้จากธนาคารสนับสนุนได้เท่าไหร่อยากเป็นอย่างนี้มั่งจังเลยนะฮะมีแต่คนมาขอบอกว่าพร้อมจะไฟเขียวให้ครับ ความโชคดีของเราคืองี้พี่ยุทธครับโชว์รูมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเมอร์เซเดสเบนซ์เนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีแฟลกชิปสโตร์หรือสาขาสัญลักษณ์มาก่อนเผอิญซาแฟลกเนี่ยได้รับอนุญาตให้ทำเป็นสาขาสัญลักษณ์ติดอันดับ1ใน5ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะพี่ยุทธ1ใน5ของเอเชียแปซิฟิกนะครับครับใช่ครับเพราะนั้นเราก็เลยได้รับความสำคัญในเรื่องสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันสนับสนุนผู้บริหารจากเยอรมันเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานใหม่เพื่อเป็นสแตนดาร์ดให้เพื่อนบ้านหรือโชว์รูมเพื่อนบ้านหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อนบ้านเข้ามาดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะพี่ยุทธครับดีครับเปิดหลายสาขาเราจะได้มีที่ถ่ายทีวีหลายที่ครับดีครับพี่ยุทธครับอย่างน้อยก็จะเปิดมาเพื่อให้เกิดการแข่งขันครับผู้บริโภคก็คงจะได้เปรียบมากๆเลยพี่คุ้มพูดถึงรถมือสองก็ดีแล้วถามสักหน่อยได้ไหมวันก่อนคุยกับคุณเบิร์ดวิการ์คุณเบิร์ดบอกว่าถ้าจะซื้อรถมือสองหรือจะซื้อมือหนึ่งก็ซื้อเลยไม่ต้องรอแล้ว
ก็เลยถามพี่ขุมบ้างเนี่ยในฐานะพี่ขุมคนรักรถเนี่ยนะครับแล้วตกลงมือสองว่าไงเนี่ยซื้อได้เลยไหมหรือยังไงต้องรอไงพี่ขุมคุณเบิร์ดนี่เขาเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรถยนต์มากกว่าผมเองนะพี่ยุทธแต่ขอเสริมอย่างนี้พี่ยุทธครับมองในฐานะเป็นผู้บริโภคพี่ยุทธไม่ใช่นักวิชาการในอุตสาหกรรมรถเช่านะพี่ยุทธนะเราต้องยอมรับอย่างว่ารถยนต์เนี่ยเกิดสภาวะหดตัวลงในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นรถใหม่ก็ถูกรถมือสองก็ถูกก็ช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นนาทีทองนะพี่ยุทธถ้าคิดว่าเราจำเป็นจะต้องซื้อจริงๆครับอยู่บนสถานภาพที่ไม่เกินกว่าขีดความสามารถของตัวเองนะครับพี่ยุทธครับแนะนำซื้อเลยมือหนึ่งก็ได้มือสองก็ดีซื้อเลยพี่ยุทธตอนนี้แหละครับเป็นนาทีทองดอกเบี้ยก็ถูกผู้ผลิตก็ขายไม่ออกพูดตรงๆนะพี่ยุทธก็ต้องลดราคาออกโปรโมชั่นเมื่อรถใหม่ขายไม่ออกรถเก่าก็พลอยตกไปด้วยผมว่าโหใส่แล้วพี่ยุทธต้องบอกว่าเป็นตลาดผู้ซื้ออย่างแท้จริงเลยใช่ไหมครับครับผมว่าภายในปีนี้นะครับเพราะปีหน้าต้องบอกก่อนพี่ยุทธว่าพอปีหน้าเราจะบอกว่าจะกลับไปสู่สภาวะปกติไหมครับกลับแน่นอนพี่ยุทธเพราะในเมื่อผู้ผลิตเขาปรับตัวทันเขาก็จะเริ่มผลิตให้บนพื้นฐานความต้องการก็เริ่มจะไม่มีรถเหลือสักค้างสต็อกแล้วรถแรกจากแผงก็จะไม่เยอะเหมือนปีนี้แล้วก็จะมีน้อยลงไปน่าจะน้อยลงไปถึงน้อยมากๆครับนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อเลยนะฮะมือหนึ่งก็ดีมือสองก็ได้เป็นตลาดผู้ซื้ออย่างแท้จริงนะครับครับพี่ขุมมีคุณผู้ฟังฝากถามมาว่าวันก่อนแวะไปที่ดอนเมืองเห็นมีอะไรไทยเลนนาคาเนี่ยตกลงไปเปิดที่นั่นแล้วใช่ไหมครับครับตั้งแต่15 กันยาที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเปิดให้บริการที่สนามบินดอนเมืองแล้วพี่ยุทธจริงๆถ้าบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าพูดถึง AEC เนี่ยสนามบินดอนเมืองเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นศูนย์รวมของผู้โดยสารที่เกี่ยวในกลุ่มเพื่อนบ้านเราใน AEC เนี่ยครับระหว่างกรุงเทพไปอุดรหนองคายไปลาวไปพม่าไปตราดผมว่าโอ้โหเนี่ยครับแล้วตอนนี้โลคอสในประเทศไทยรวมถึงโลคอสต่างประเทศเนี่ยจะถูกไปตั้งฐานในการบริการรวมอยู่ที่ดอนเมืองทั้งหมดเลยโอ้โหก็จะเป็นที่หนึ่งที่คึกคักมากๆนะฮะใช่ครับคึกคักมากๆเลยนะและอย่าลืมครับแวะไปเยี่ยมบูธของไทยเลนนาคาที่ดอนเมืองด้วยนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับตอนนี้ถ้าเป็นลูกค้ารายแรกๆอยู่ภายใต้โปรโมชั่นของเราเนี่ยเช่ารถแถมบัตรดูหนังที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SFX นะครับโอ้ดีเลยครับยังให้ไปดูหนังฟรีด้วยพี่ยุทธแล้วช่วงนี้เนี่ยโปรโมชั่นแห่งปีออกมาเช่าออกมาเที่ยวก็ยังไม่หมดเขตนะฮะถึง15 ตุลาคมยังใช้ได้อยู่นะครับยังเลยครับชวนกันเที่ยวครับชวนกันเที่ยวชวนกันหาความสุขครับเพื่อที่จะเตรียมทำงานในปีหน้าก็จะเราจะได้ทำงานกันอย่างมีความสุขพี่ยุทธดีครับท้ายสุดครับพี่ขุมครับรายการFriday Special รายการ2 รุ่ม 1ของเราอ่ะครับ ออกอากาศไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับเดี๋ยวมีรีรันอีกรอบหนึ่งวันอาทิตย์ตอน5 ทุ่มตรงทาง Money Channel นะครับ True Vision 160 CTH 172นะครับแล้วก็ PSI C-Band ดาวเทียมจันดำช่อง206นะครับน้องเจษกับพี่ต่อจะมาคุยกับเราเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมวางแผนสำหรับการลงทุนของวัยเกษียณนะครับพี่ขุมพลาดไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับพี่ขุมใช่ครับพี่ยุทธคือจริงแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ใช่เป็นนักลงทุนขาใหญ่นะพี่ยุทธผมเป็นรายย่อยจริงป่าวรายย่อยระยะสั้นขาเล็ก แต่จริงๆได้คุยกับทั้งคุณต่อเองจากนูไลฟ์เนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งคุณน้องเจษเองจาก CMB เนี่ยพี่ยุทธโอ้โหเปิดมุมมองผมเยอะมากเลยเพิ่งรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมตัวถึงวัยเกษียณเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเตรียมตอนใกล้เกษียณนะพี่ยุทธมันเตรียมได้แต่เนิ่นๆใช่ไหมโอ้จริงๆการวางแผนที่เป็นแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวของเราเนี่ยผมว่ามีความสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะการเลือกกองทุนเพราะกองทุนเนี่ยมีตั้งแต่ค่าธรรมเนียมแพงผมก็เพิ่งรู้ว่ามีค่าธรรมเนียมด้วยนะพี่ยุทธ และมีตั้งแต่ผลประกอบการกี่ปี3 ปี 5 ปีเอเชียไหนที่โฟกัสตรงไหนที่ไม่โฟกัสกระจายกับกระจุกเป็นยังไงโอ้พี่ยุทธนี่กลับไปเดี๋ยวผมจะเตรียมวางแผนเกษียณตัวเองบ้างแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนแล้วเพิ่ง17 18จะเพิ่งไปไหนแล้ว ผมเหลือเวลาทำอีกไม่เยอะพี่ยุทธเหลือต้อง 3-40 ปีเองอ่ะเดี๋ยวต้องเตรียมวางแผนเนิ่นๆไว้ก่อนนะนึกว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นรายย่อยขายใหญ่นะฮะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ได้นะครับรายการ Friday Special เป็นตอนที่4ตอนจบนะครับเป็นเรื่องของคำแนะนำสำหรับการลงทุนเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขนะครับน้องเจษจาก CIMB Principalกับพี่ต่อจาก Manulife ประเทศไทยนะครับ Friday Special รีลันวันอาทิตย์นี้5 ทุ่มตรงทางช่อง Money Channel นะครับส่วนวันนี้นะครับทั้งพี่ขุมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับมาคุยให้เราฟังหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็มาบอกด้วยว่าอย่าลืมตอนนี้ตลาดผู้ซื้อถ้าจะซื้อรถก็ซื้อได้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามรับชมรายการทีวีของพวกเราด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ขุมครับครับสวัสดีพี่ยุทธครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์ท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลนนาคา1978จำกัด
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับแหมพี่กุ๋มอารมณ์ดีครับและมาคุยให้เราเห็นทั้งภาพแคบทั้งภาพกว้างแต่ที่สำคัญคือเป็นการสะท้อนความมั่นอกมั่นใจในฐานะนักธุรกิจในฐานะตัวแทนภาคเอกชนถึงการจะฟื้นตัวนะครับของเศรษฐกิจในปีนี้ต่อเนื่องไปยังปีหน้าด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมนะครับฟังรายการย้อนหลังก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.yutcareyou.com นะครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน